ช็อตเท่าไหร่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะคะเห็นแค่นี้นะเออไปเสียงก่อนค่ะคุณน้องค่ะอยากช้อปปิ้งค่ะวันนี้วันนี้เราสองคนมาในธีมอะไรคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะนูมิโกะและนุสรินุสรินะคะนูมิโกะและนุสรินะคะสดมากเลยครับไม่มีสักคลิปให้พี่เลยเหรอคะพี่ก็คิดได้แค่นี้แหละใช่แล้ววันนี้ค่ะสำหรับไลฟ์ของเรานะคะมาในธีมของ Play Girl Dance on the Floor ธีมของเราก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นสาว Play Girl นั่นเองนะคะคือสาวอะไรคะสาวเล่นๆสาวเล่นๆค่ะเป็นตัวโผนี้ต้องเตรียมแอมบูเลนซ์ไว้หน่อยนะคะแอดมินนะคะไฟช็อตขึ้นมาจะได้เรียกทันนะคะอ๋อไม่ต้องตายไปได้ปะอยู่นี่มาหรอสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นสาธารณะช่วยกันทำมาหากินกันนิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาชมพวกเรากันได้นะคะกับกิจกรรม Facebook Live ของสำนักโรคเอของเรานะคะซึ่งจัดขึ้นพุธละ2ครั้งไม่ใช่2ครั้งละพุธไม่ใช่พุธพุธเหมือนพุธนะคะอ่าฮะวันนี้ก็วันที่12-12ค่ะน้องงุ่มเตรียมตัวอะไรหรือเปล่าคะ
คะ12เดือน12 12เดือน12อุ๊ยคุณน้องคะค่ะเปลี่ยนโทรศัพท์เลยค่ะเปลี่ยนโทรศัพท์นะสำหรับ12เดือน12เราก็ต้องเตรียมตัวไปนิดนึงนะคะใช่คืนนี้เรามีนัดกับผู้ชายค่ะคุณขาผู้ชายใช่แล้วนัดไว้หรือไม่ได้นัดคะนัดไม่นัดก็จะไปเอาค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้แต่งหน้าจัดเต็มมากเลยนะคะใช่มีอะไรบ้างมาดูหน่อยสิคะโอ้คืนนี้นะคะไปแค่ตัวไม่ได้เราต้องมีกระเป๋าเป็นอัคเซสซอรี่นะคะเตรียมไปให้พร้อมจะไปแดนซ์ใช่ไหมใช่เรามีกระเป๋าใบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิคะในกระเป๋าอันนี้เตรียมมาอย่างดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าบอกว่าคุณน้องจะหิ้วกระเป๋านี้ไปด้วยนะแน่นอนค่ะคุณพี่ไปหาคู่ทั้งทีเราต้องอุปกรณ์ครบนะคะนะคะอะไรคะมีแบบว่ามาส่งข่าวข้างหลังไมค์ด้วยนะคะนี่คุณน้องคุณน้องค่ะสวยไหมคุณพี่น้องจะไปแบบปาร์ตี้เดี๋ยวเสื้อทำไมยับขนาดนี้คะคุณน้องเสื้อแจกอย่างนี้นะคะเสื้อแจกไม่ได้ไหนดูหน่อยสิกางเกงกางเกงค่ะกางเกงอะไรเนี่ยข้างหลังเหมือนเป้าขาดนะคุณน้องเนี่ยค่ะไม่ได้นะคะคุณน้องแต่งหน้าจัดเต็มซะขนาดนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อกี้พี่สังเกตเห็นใช่ตั้งแต่บ่ายโมงค่ะคุณผู้ชมคะนั่งแต่งหน้านะคะรองพื้นเบอร์25นะคะวันนี้หัวหน้าไม่อยู่หัวหน้าไม่อยู่แบบหนีมาแต่งหน้าก่อนเพราะว่าจะไปหาผู้อ๋อแล้วคุณน้องเตรียมอะไรไปบ้างคะเนี่ยคุณพี่ดูเลยดูเลยในกระเป๋าเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณพี่แบบนี้แต่งตัวไม่ได้นะแต่ว่าน้องมีชุดมาคุณพี่คุณน้องคะพี่หนักหูมากเลยนะคะคันด้วยค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะคุณพี่ไปหาผู้ชายสีต้องแรงค่ะค่ะตัวนี้เลยค่ะกลางหน่อยสิคะอันนี้มันผ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้องคะพี่อันนี้มันยืมของยายมาหรือว่าไงคุณพี่สีแรงสีแรงไม่ได้ค่ะเสื้อกั๊กวินเหรอฮะคล้ายๆอ่ะเสื้อกั๊กวินน่าประทับใจเนี่ยไม่ได้ค่ะคุณน้องดูสิคะโอ้โหว้าวก็ไม่เห็นลงไม่เห็นลงอกนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาเปลี่ยนใหม่ค่ะไม่มีไม่มีร่องร่องอกก็ไม่มีนะคะไม่ได้นะคะคุณน้องปกติอะค่ะเพื่อนๆบอกว่าหนูเป็นแมวค่ะคุณพี่แมวอะไรคะแมวน่ารักแมวน่ารักแต่วันนี้แมวจะแปลงกายเป็นเสือค่ะเสือดำเสือดาวค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นเสือดาวคุณพี่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคะใช่แล้วนี่ค่ะโอ้พี่แม่อังกอแม่มาหรืออังกอคะค่ะอันนั้นขอพ่อปู่ฤาษีเขาหน่อยลูกไม่อันนี้น่ะคือคล้ายๆผ้าปูโต๊ะกับข้าวที่บ้านหรอบ้านหรอคุณพี่อันนี้คือชุดค่ะสำหรับไปปาร์ตี้เวลาออกไปหาเหยื่อเนี่ยเราต้องโชว์เนื้อโชว์หนังอันนี้ออกแบบโดยแบรนด์อะไรคะตัดเย็บเองตัดเย็บเองนูมิโกเองค่ะดูสิคะเวลาใส่ใส่ยังไงคะใส่แบบนี้แล้วค่ะมัดเลยค่ะอ๋อแค่นี้ก็พอค่ะขอเชือกฟังหน่อยค่ะเอามาแบบนี้นะคะนี่คือคอลเลคชันใหม่ของ Victoria's Secret ใช่ค่ะนี่คือคอลเลคชันใหม่จะเรียนค่ะเป็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้เนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะผ้าชิ้นแค่นี้กางเกงในใส่ได้แล้วค่ะก็ใส่ค่ะ G string นะคะได้เลยค่ะคุณน้องชุดนี้นะคะไปเลยนะคะผ่านนะคะผ่านนะคะเดี๋ยวจะไปชุดนี้แต่ต่างหูถ้าเปลี่ยนสักหน่อยก็ดีเนาะอะไรนะต่างหูเนี่ยใส่ชุดนี้ไปผับใส่ชุดนี้ไปผับไงนี่แล้วคุณน้องมีอะไรอีกคะในกระเป๋ากระเป๋าเสือดาวเยอะเลยเยอะเลยของเนี่ยเวลาไปผับนะหน้าต้องแน่นนะคะหน้าต้องแน่นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมแป้งไปค่ะอ่าฮะแล้วก็มีอะไรอีกคะอายไลเนอร์ค่ะตาต้องคมนะคะไว้จิกไว้อ่อยแบบนี้ค่ะต้องพร้อมผู้เห็นจะได้แบบตะลึงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วยังไงอีกคะมีอะไรลิปค่ะห้ามพลาดแล้วก็ไม่ใช่ลิปธรรมดานะคะต้องเป็นลิปแบบจูบไม่หลุดด้วยจูบไม่หลุดนะคะใครมีบ้างนะคะกดไลค์ให้เราหน่อยใครมีลุปลุดแบบนี้ลุดแบบนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยว่ามีใครเข้ามาดูเราบ้างเนี่ยโอ้โหสวัสดีค่ะอังกอร์สวัสดีค่ะแม่เสือสาวสวัสดีค่ะแม่ฝ้ายไปแล้วก็ยังคิดถึงพวกเรากันอยู่เนาะทีนี้ค่ะคุณน้องค่ะเรามาปักหมุดคำถามกันก่อนไหมในช่วงแรกนี้นะคะนอกจากเราจะมาบ่นพึมพำกันแล้วนะคะเราก็มีของรางวัลมาแจก
นะคะกับผู้ร่วมชม Facebook Live ของเราด้วยนะคะของรางวัลชิ้นแรกเป็นอะไรคะน้องนุ่มวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาดู Facebook Live ของเราเรามีของรางวัลอยู่2แบบนะคะก็คือตัวที่1ตัวที่1ตัวที่1เสื้ออยู่ไหนขอตัวนี้ค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะยืนโชว์เลยละกันสีขาวสำหรับวันนี้นะคะของรางวัลของเราก็คือเสื้อตัวนี้นะคะ HIV นะคะนี่ค่ะปิ้งมาเลยทีเดียวนะคะอย่างรวดเร็วนะคะเสื้อตัวนี้นะคะนี่ค่ะแจ้งขนาดไซส์ได้นะคะของรางวัลชิ้นแรกของเรา4ชิ้นด้วยกันคอตตอน 100% นะคะใช่เป็นสีขาวอะไรนะแอดมินใจร้ายนะคะบอกว่าแจ้งขนาดได้แต่อาจจะไม่มีให้นะคะไม่จริงค่ะเรามีครบทุกไซส์นะคะใช่แล้วก็ของรางวัลไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะเรามีแก้วนะคะใช่รอลุ้นกันในช่วงท้ายๆนะคะเป็นแก้ว Know Your Status นะสำหรับปีนี้ที่เรารณรงค์กันในเรื่องของการตรวจหาเชื้อ HIV นะคะ Know Your Status นั่นก็คือตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราสักนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็เป็นการที่จะช่วยกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะสาระดีๆนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมรุ่นรางวัลกับเราด้วยนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตให้แอดมินปักหมุดคำถามว่าคุณจะเตรียมตัวไปปาร์ตี้ยังไงให้เซฟนะคะไม่ใช่ว่าแค่ความสวยความงามนะคะก็สวยอ่ะคุณพี่แค่สวยอย่างเดียวไม่พอหรอไม่พอนะคะสวยเซ็กซี่อะค่ะอันนี้ต่างหูนี่ไปซื้อมาตอนเที่ยงใช่ไหมคะต่างหูเนี่ยค่ะเราซื้อมาเพื่อให้เขาเห็นเราชัดๆอ๋อเห็นเราใช่โอเคผมพร้อมค่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรวยอันนี้เราทำโรโรอ๋อโรนะโรก็ไม่ไกลก็เป็นกล่องถุงยางนี่เองนะคะขอบคุณมากค่ะคุณโรสิริกูลแชร์เรียบร้อยขอบคุณค่ะรอลุ้นของรางวัลด้วยกันเนาะคุณจะเตรียมตัวยังไงให้ไปอะไรนะไปปาร์ตี้ให้เซฟเซฟไปค่ะเซฟเซฟเอาเซฟเซฟให้ปลอดภัยภาษาอังกฤษไม่ค่อยดันอ่ะค่ะตอบกันมาเลยค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเตรียมตัวไปปาร์ตี้ยังไงให้เซฟเซฟมีวิธีการอะไรที่แบบมันเซฟสำหรับคุณตอบกันมาเลยเรามีเสื้อ HIV นะคะสีขาวตัวนี้มอบให้กับผู้ที่ตอบโดนใจแอดมินร้ายๆของเรานั่นเองนะคะตอบกันเข้ามานะคะทีนี้นะคะน้องค่ะคุณน้องค่ะแค่สวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะน้องต้องเตรียมตัวนะคะเพราะว่าถ้าคุณน้องได้ผู้แล้วนะคะคุณน้องก็จะต้องสู่กระบวนการถัดไปใช่ไหมคะกระบวนการอะไรคะคุณพี่แค่สวยก็พอแค่ได้ผู้กลับมาก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะแล้วคุณน้องมีการเตรียมตัวอย่างอื่นอีกไหมคะการป้องกันนะคะมีไหมคะไม่เตรียมแค่นี้ก็พอแล้วดูกระเป๋าสิไม่ได้นะคะคุณน้องคะนี่นะคะสิ่งที่พี่อยากจะบอกคุณน้องนะคะอะไรอะคะนี่เลยค่ะเป็นไวนิลนะคะไม่ใช่โอ้ยเม็ดยาเพรปนั่นเองนะคะอันนี้นะคะคุณน้องก็จะต้องแทะเล็มไปเรื่อยๆนะคะกินไปทุกวันหนึ่งเม็ดตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นยาเพรปนั่นเองนะคะ อ๋อเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อนั่นเองนะคะเรียกง่ายๆว่าก่อนจะไปมีอะไรไปเที่ยวหรือจะไปหาผู้หรือจะไปเยอะไรก็ตามนะคะอย่าลืมป้องกันด้วยการกินยาเพรปนั่นเองนะคะหรือที่เขาเรียกว่าpre exposure prophylaxis นั่นเองค่ะชื่อมันยาวคุณพี่เรียกสั้นได้ไหมก็เพรฟนั่นแหละค่ะคุณน้องก็เพรฟนะคะโอ้หลายคนตอบมาเลยตอบมาแล้วนะคะก็ตอบกันมาเรื่อยๆนะคะว่าจะเตรียมตัวยังไงยาเนี่ยคุณพี่เม็ดใหญ่ขนาดนี้คุณน้องจะพกไปยังไงคะกระเป๋าคุณน้องก็เล็กนิดเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะคุณน้องคะยาพี่จะมีนะคะเป็นขวดนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเหมือนยาพาราซิตามอลนะคะแต่ถ้าคุณน้องจะกินวันนี้นะคะเกรงว่าจะไม่ทันนะคะคุณน้องขาจะไปแล้วอะค่ะไม่ได้นะคะไม่ทันนะคะคุณน้องจะต้องใช้อย่างอื่นควบคู่ด้วยนั่นก็คือนี่เลยค่ะถุงยางอนามัยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกินเพรฟเนี่ยค่ะคุณน้องจะต้องกินล่วงหน้า7วันนะคะถึงจะมีระดับยาที่เพียงพอในการป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้คุณน้องคิดว่าคุณน้องได้แน่ๆคุณน้องก็ต้องพกถุงยางไปก่อนนะคะคุณน้องอเอาไปค่ะคุณพี่ช่วงนี้เขาลดใช้ถุงอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วไงต่อคะถุงอะค่ะเขาไม่ให้ใช้ถุงน้องคิดว่าน้องไม่ควรรณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงใช่อันนั้นมันถุงพลาสติกนะคะน้องลดโลกร้อนนะคะ
เออหลายคนสงสัยบอกว่ารณรงค์ลดใช้ถุงนะถุงพลาสติกแต่ว่าถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ใช่รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกลดภาวะโลกร้อนรอเรือกับรอลิงก็จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้งดการใช้ถุงยางอนามัยนะคะไม่ได้ลดการป้องกันโรคเอดส์นะคะเพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยค่ะรณรงค์ให้ใช้กันเยอะๆนะคะเพราะป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการท้องไม่พร้อมด้วยนะคะเอาไปเลยค่ะคุณน้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็ช่วยส่งบทด้วยนะคะพี่ก็ลืมบทนะคะคุณพี่เพชรไงเพชรอ้าวเพชรต่อแล้วค่ะกินยังไงกินยังไงก็ต้องกินล่วงหน้าอย่างที่พี่บอกไปเดี๋ยววันนี้จะไปแล้วกินได้ไหมกินได้แต่ว่ายังไม่มีระดับยาเพียงพอในการป้องกันก็ไม่ดีใช่ไหมคุณน้องต้องใช้ถุงยางก่อนกินได้ถ้าน้องคิดว่าอีกอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณน้องจะไปเรื่อยๆเนี่ยคุณน้องก็สามารถกินป้องกันไว้ได้นะคะต้องกินก่อนกี่วันคุณพี่เนี่ยก็7วันนี่คะพี่บอกไปแล้วไม่ได้ยินเหรอคะเมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยตามหูเนี่ยหูมันตึงหูมันตึงตามหูเลยให้เปลี่ยนพี่ก็เริ่มหนักเหมือนกันสวยไหมคะสวยโอเคไหนดูซิเอาคำถามแรกแจกรางวัลกันก่อนดีกว่าเนาะกลับกันมาเลยโอเคนี่เขาบอกว่าคุณนี่บอกว่าคุณสุโรชนาบอกว่าไม่มีเซ็กแล้วก็ใส่ถุงค่า2แบบเตรียมตัวไปให้เซฟเซฟคนนี้บอกว่าไม่ต้องเอาตังค์ไปเตรียมไปให้ผู้เลี้ยงเซฟแน่นอนประหยัดใช่ไหมคะก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรอันนั้นเหมือนพี่นะคะนะสโลแกนพี่นะคะไม่มีตังค์ไปเที่ยวได้ให้ผู้ชายเลี้ยงนะคะก็ว่ากันไปนะมีใครต่อมาอีกคะนี่ๆๆแชร์เรียบร้อยแล้วคุณแวนซุยนะคะคุณแวนซุยนี่ชื่อเขาเหรอคะใช่ค่ะเขามาจากฝรั่งเศสนะคะชื่อเขาใช่ไหมคะนี่แวงซุยคุณแวงซุยบอกว่ารอเพื่อนเลี้ยงค่ะจะได้เซฟเงินเขาถามเรื่องเซฟเซ็กนะคะเซฟเซฟได้เหมือนกันนะคะคนนี้บอกว่าเตรียมสติให้พร้อมแต่งตัวให้รัดกุมไม่โป๊จนเกินไปคุณลองสิริกุลแล้วคืนนี้นูมิโกะจะได้พูดไหมคะถ้ารัดกุมขนาดนั้นก็ไม่แน่นะคะถ้าเรามีของดีสักอย่างนะคะคุณน้องไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีนะคะเป๊ะเป๊ะปังปังจ้าคุณนุชคนนี้บอกว่าคุณนันพัฒน์บอกว่าคอนดอมบวกโนเซ็กค่ะจะมันได้ไงอะขาดมันนะคะนี่บอกว่าให้เอาคอนดอมบวกโนเซ็กโอเคนะคะตอบกันเข้ามาอีกท่านนึงบอกว่าไปกับเพื่อนสนิทหลายคนโนแอลกอฮอล์นี่นะคะอันนี้เซฟแน่นอนเซฟแน่นอนนะคะโอเคเอาว่ากันไปได้ผู้โชคดีหรือยังคะยังนะคะแอดมินรายยังไม่ให้มาแล้วคือวันนี้เราอาจจะโดนแอดมินตบนะคะเราใส่ร้ายเขามากเลยคุยกันอยู่2คนแต่วันนี้เราได้ผู้ที่ตอบคำถามโดนใจแอดมินแล้วนะคะที่จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะคะ2รางวัลนะคะใช่ค่ะท่านแรกนะคะคุณรงศิริกุลจีรานุชนะคะและก็คุณสุโรชนาสุขาทิพย์ค่ะตบมือค่ะแคปเจอร์คุณรงนะคะคุณรงกับคุณสุโรนะคะแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์แคปเจอร์แล้วก็ทักมาอินบ็อกซ์นะคะแอดมินรอตอบคุณรงศิริกุลนะคะแล้วคุณสุโรชนานะแคปหน้าจอแล้วกด1มานะคะโอเค2ท่านนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการร่วมสนุกของเรานะคะเรายังมีลุ้นแก้วอ่ะอยู่เลยนี่นะคะคุณน้องคะอย่าลืมนะคะเรื่องของยาเพรฟนั่นเองนะคะกินป้องกันได้ค่ะก็เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปกินผู้ชายเนี่ยมียาให้กินด้วยกินผู้ชายได้แต่ว่าเราต้องกินยาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองขอบคุณมากค่ะคุณสุโรชนาและคุณรงศิริคุณเนาะขอบคุณค่ะคุณพี่เนี่ยกระเป๋าเนี่ยหนักจังเลยค่ะหนักจังเลยใส่อะไรไปคะก็มีแป้งอันนี้เดี๋ยวไลฟ์สดก็จะโพสขายต่อก็มีแป้งมีอายไลเนอร์มีอายแชโดว์ค่ะตรงนี้ค่ะคือของมันต้องมีเอาไปไหนดูสิคะคุณน้องค่ะเดี๋ยวจะถึงบทไหนแล้วเนี่ยเอาไปไหม
ต่แอดไหมคุณน้องคะค่ะเหมือนเราจะหลุดกันนิดนึงนะคะช่วงนี้แบบแล้วงานชุกนะคะนอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะงานชุมนะคะใช่คุณพี่เดี๋ยวน้องเติมปากทาหลุดนะคะน้องก็ทาหลุดได้เต็มที่ทาหลุดนะคะแอดมินรู้จักดีนะคะคำนี้ทาหลุดนะคะเมนปากแรงมากนะคะนี่คุณน้องค่ะอันนี้นะคะแต่งไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเอาไปคุณพี่รู้ไหมเนี่ยมันปกปิดดีขนาดไหนสิวรอยจุดดำๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะคะไม่เอาไปไม่ได้หรอเอาแบรนด์ออกเลยใช่ไหมไหนออกแล้วไม่เอาไปได้หรอทาไปอย่างดีแล้วไม่ต้องลงรองพื้นอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่าคิ้วอะพี่แนะนำว่าไปเติมได้เพราะว่าระหว่างที่แบบแดนซ์กันเนี่ยคิ้วจะหลุดได้นะคะเหมือนพี่นะคะเต้นแต่งคิ้วหลุดเต้นอย่างนี้ค่ะสีผู้ค่ะสีผู้สีผู้ใช้เลยใช่นี่เหมือนเรานั่งพูดกันเองเลยนะคะพี่น้องระหว่างที่ dance on the floor หรือว่าแบบกำลังแบบนัวเนียอยู่เนี่ยคิ้วอาจจะหลุดเขาก็ผู้อาจจะเห็นแล้วตกใจนะคะเหมือนพี่ค่ะเวลาไปนอนพักกับใครก็จะตกใจว่าเออใครคะอะไรอย่างเงี้ยพอล้างหน้าออกหมดค่ะพี่ก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ก็ต้องอันนี้ของจริงนะไม่จริงไม่เรื่องจริงอะไรต่อนะคะคิวเอาไปได้พี่ให้เอาไปลิปลิปอะไรไม่ต้องเอาไปนะคะคุณน้องเอาไปแค่ถุงยางอนามัยพอนะคะหลังจากที่คุณน้องไปขอกินเพลฟแล้วนะคะถุงยางอนามัยนะคะมี3ไซส์นี่ตามไซส์นะคะไหนคุณพี่เอาปิดก่อนค่ะเสือดาวออกไปสิเอาเสือดาวออกไป3ไซส์นะคะค่ะไซส์แรกก็อาจจะเป็นเด็กปฐมวัยนะคะอย่างเช่นอะไรนะโปรดิวเซอร์ของเรานะคะก็จะเด็กนะครับก็49นะคะมีกี่ไซส์คุณมี3 3ไซส์นะคะที่สำนักลูกเอ็ดผลิตตอนนี้นะคะอีกไซส์นึงก็จะเป็นเด็กมัธยมขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ใช่เด็กนะคะ52นะคะแล้วก็อีกไซส์นึงก็อาจจะเป็นไซส์ที่น้องนุ่มอยากได้นะใช่54ค่ะสกรีนมาเลยนะคะ54เท่านั้นดูจากอะไรคะดูจากอะไรดูจากหน้าไม่ได้บางทีก็แบบพลาดบางทีก็พลาดพลาดสิคิดว่าใช่แต่ไม่ใช่42มาก็เอาไว้กันเดียว42ไม่ได้ผลิตนะคะมี49นะคะไม่ใช่ลูกโป่งนะคะ49นะคะ52แล้วก็54นะคะซึ่งสำนักโรคเอดของเราผลิตขึ้นนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศนะคะสามารถขอรับบริการฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งคุณพี่ค่ะถ้าแบบเราเป็นผู้หญิงแต่เราถือถุงยางอนามัยไปแบบนี้รู้สึกว่าแบบคนอื่นจะมองเราไม่ดีรู้สึกอายอ่ะอายทำไมคะคือแบบปล่อยเต็มที่จะถือแบบนี้ไปเขาก็หนีอ่ะทำยังไงดีอ่ะค่ะอายใช่เหรอคะหน้าแบบนี้ไม่น่าอายนะคะอายอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่กล้าพกค่ะไม่กล้าจับเลยจับถุงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่รู้นะคะเนี่ยพอคุณแม่เห็นเนี่ยคุณแม่จะตกใจมากเพราะว่าที่บ้านเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีค่ะคุณแม่คะถ้าคุณแม่เข้ามาดูนะคะเราสองคนนะคะหรือว่าญาติญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ให้อภัยพวกเราด้วยนะคะอันนี้เป็นการทำงานนะคะไม่ได้หมกมุ่นเลยนะคะจริงๆนะคะนี่น้องนุ่มอายใช่ไหมคะตอนนี้นะสำนักโรคเอดของเรานี่ผลิตแพ็กเกจถุงยางอนามัยนี่จะแบบสะพายไหล่คล้องคอแบบนี้ก็ได้นี่ไงคะเก๋ๆนะคะอันนี้เราไม่ใส่อะไรคุณพี่ถุงยางไงคะเวลาน้องนุ่มอายใช่ไหมคะเราก็ใส่แบบนี้พอเจอผู้เฮ้ยประมาณนี้คุณน่ารักน่ารักมีกี่สีคุณพี่มีกี่สีนี่ไงมีหลายสีเห็นไหมคะคล้องไปแบบนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วนะคะว่าเราพกถุงยางอนามัยแบ๊วๆน้องใส่ๆแต่จริงๆพกในกระเป๋าก็ไม่เห็นจะน่าอายนะคะเป็นการป้องกันตัวเองนะคะก็ถ้าใครมาก็54นะเต็งน้องนุ่มบอกไปแล้วล่ะรับเฉพาะ54รับเฉพาะ54นะคะสวัสดีค่ะคุณฉัตรเพชรมาแล้วนะคะนี่ไออ่านคอมเมนต์คือไม่มีใครคอมเมนต์เลยค่ะ
สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะวันนี้เพลงเกิร์ลอย่างเราอยากไปแดนซ์ออนเดอะฟลอร์นะคะว่าเราจะไปเที่ยวกันเนี่ยเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยเราเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่านุ่มรับแค่54เท่ากันนะคะ54เท่านั้นน้องก็ต้องมีความยืดหยุ่นบ้างค่ะคุณน้องเมื่อกี้เราก็คาดหวังสูงเกินไปเดี๋ยวก็ได้สามีไปที่โกลอย่าคาดหวังสูงเกินไปค่ะคุณน้องนะคะไซส์อะไรก็ได้ค่ะขอเป็นคนที่ถูกใจก็พอนี่นะคะนอกจากจะถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ต้องใช้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณน้องค่ะคุณน้องเพรฟนะคะป้องกันได้แค่เฉพาะโรค HIV นะคะเชื้อ HIV แต่ไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยคู่กันเลยคู่กันเลยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเรื่องของการป้องกัน HIV ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งกับทุกคนนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้เนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ติดต่อหน่วยบริการสถานบริการที่มีบริการเพรฟนะคะเดี๋ยวนี้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อก็มีถุงยางอนามัยขายสะดวกมากเลยมีแทบทุกที่ร้านโชว์หวยก็ยังมีนะใช่มันมีขนาดบงขนาดบางกลิ่นเกินข้างหลังตกใจยังก็ไม่เคยเดินเข้าไปซื้อนี่คุณฉัตรเพชรบอกว่าคุณฉัตรเพชรบอกว่ามีเบอร์41ให้พี่ออฟไหมคะแล้วก็มีคนต่อมาว่าพี่ออฟ39ก็รวมแล้วค่ะโอ้ยต้องแฮปโชว์เลยขอร้องขอร้องนะคะเราไม่อยากดูนะเสียสายตาเสียสายตาทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณน้องเนี่ยกินเพลฟแล้วแล้วคิดว่าเราเนี่ยจะไปเสี่ยงตลอดหรือว่าเที่ยวตลอดหรือว่ามีผู้ติดต่อเข้ามาตลอดเงี้ยค่ะคุณน้องก็ต้องกินไปตลอดนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณน้องคิดว่าอยากละทางโลกแล้วนะคะโอ้ยจะไม่ได้กินผู้ชายแล้วไม่ได้กินผู้ชายแล้วนะคะก็สามารถหยุดเพลฟได้นะคะทีนี้คุณพี่เมื่อกี้พูดถึงถุงยางอนามัยอันนี้ของสปภ.เขามีแพ็กเกจแบบนี้เราอยากรู้ว่าเพื่อนๆมีวิธีพกถุงยางอนามัยยังไงให้เก๋ๆอะค่ะเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดคำถามหน่อยอะค่ะว่าพกถุงยางอนามัยยังไงให้เก๋ๆนะคะเก๋ๆนะคะเพื่อนเพื่อนลองคุยกันมาหน่อยใช่พกแบบไหนบางคนแบบว่าพกใส่เสื้อในไปก็มีนะเพราะว่าใครเห็นเหมือนนุ่มใช่ไหมคะเพราะเสื้อในมันมีพื้นที่ว่างเยอะก็เลยยัดลงไม่ได้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะให้ดูดูดูขึ้นปกติแต่ก่อนถ้าเกิดแบบเสื้อในหลวมเนี่ยเราจะใส่ทิชชู่สำลีผ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะถุงยางอนามัยค่ะยัดไปเลยค่ะดูเหมือนกันนะคะนี่เรื่องจริงใช่ไหมคะตอนประถมตอนนี้ก็เหมือนจะเหมือนเดิมค่ะตอบกันเข้ามานะคะรอบนี้เราสลับเป็นแก้วดีกว่าไหมหรือว่าเสื้อก่อนไม่ให้แก้วเนี่ย เป็นแก้ว limited edition นะคะมี2ใบเท่านั้นสำหรับไลฟ์นี้นะเราจะมอบให้สำหรับคนที่ตอบคำถามสุดท้ายนะคะที่ตอบโดนใจแอดมินร้ายๆของเราแต่ว่ารอบนี้เราจะแจกเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้มีคนตอบมาด้วยค่ะน้องอยากฟังคำว่า limited ภาษาใต้ไหมคะเขาแหล่งยังไงคะแก้วรุ่นนี้ก็จะเป็นแก้วรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดโอเควันนี้เซอร์ตอบให้แล้วลิมิเต็ดแก้วมีลิ้นเหรอแก้วมีลิ้นด้วยนะคะแก้วรุ่น limited edition นะคะของสำนักรองเอ็ดนะคะก็เป็นแก้วคล้ายๆแก้วเยตินะคะเหมาะกับน้องนุ่นที่จะเยติจะไปเยนะคะอ่าฮะตอบกันเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านที่เข้ามาแล้วนะคะค่ะคุณยุทธภูมิคุณยุทธภูมินะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่คุณยุทธภูมิบอกว่าต่างหูสวยแท้สนใจไหมคะ139บาทนะคะนี่นะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะระเบิดก็อาจจะมีความร้อนๆขึ้นมานะนี่บางคนก็ตอบมาว่าอะไรนะลิมิเต็ดนี่พี่ฉัตรเพชรรู้ด้วยเหรอคะว่าเขาภาษาใต้เขาบอกลิมิเต็ดไม่พี่ฉัตรเพชรเนี่ยเขาไปทั่วสารทิศอ๋อมีอยู่ทั่วใช่ไหมเดี๋ยวโผล่นู่นเดี๋ยวโผล่นี่หาตัวจับยากมากเลยนะคะเจ้าหนี้เขาเยอะอ๋อเหตุผลที่ไปทั่วประเทศคือหนีเจ้าหนี้นั่นเองนี่คนนี้เขาบอกว่าพกในกางเกงในเวลาใช้จะได้หยิบเลยโอ้สุดยอดมีความสงสัยว่ามันจะไม่คันมันจะไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยจะบาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะบาดตอนนี้มันเป็นแบบนี้มันจะเกี่ยวไหมคะอีกท่านนึงบอกว่าให้หลัวพกสิคะเกร
่านไม่ออกค่ะไหนคะเกรเกรเกรูเกรูดอ๋อไม่ได้ไปหาหลัวไปหาผู้หาผู้นะคะไม่ไปกับหลัวค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าพวงกุญแจห้อยเลยจ้าเฮ้ยคนนี้เก๋นะพกแทนต่างหูเฮ้ยเราจะไปดีอ่ะขอเทปใส่หน่อยค่ะมาทำให้หน่อยพกแทนต่างหูอันนี้ชอบมากเลยอ่ะพกแทนต่างหูนะคะแล้วนี่เขาสนใจทรงผมเราด้วยแหละทำผมร้านไหนคะเนี่ยค่ะเกศยองเกศยองอะไรนะมันมีต่อนี่มันมีต่อนะเกศยองคิดไม่ออกใช่ไหมโอเคอันนี้มันเป็นโรนะคะเราจะแบบใส่ในกระเป๋าตุ๊กตาน่ารักน่ารักค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะนี่คนนี้บอกว่าร้อยสลับสีรอบเอวเลยจ้าอันนี้ก็เก๋นะคุณก็อาจจะต้องหลายชิ้นหน่อยนะคะสำหรับพี่คนนี้นะคะร้อยสลับรอบเอวนะคะใช่เพราะว่าเอวใหญ่เอวเท่าไหร่บอกเราหน่อยเอวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่บอกมาหน่อยนะคะคุณแนนบอกว่าห้อยแทนพระค่ะคุ้มครองโอ้ยโอ้ยคิดได้ยังไงอ่ะเก๋มากเก๋จริงหมายถึงว่าถ้าเธอเข้ามาเราเนี่ยนี่กันไว้นะใช่ไหมไปเลยจ้าก็ได้นะคะเก๋ๆอีกท่านนึงบอกว่าพกไว้ในกระเป๋ากระโปรงแล้วเอายางหนังสติ๊กมัดไว้เวลาจะใช้ก็ให้ผู้เปิดกระโปรงเลย เห็นภาพเลยค่ะมีความเซ็กซี่นะคะแล้วก็ย้อนวัยไปถึงตอนเด็กๆใช่ไหมที่แบบว่าเอาเหรียญมัดใส่เสื้อไว้อะไรเคยเหรอคะเคยสิเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกเนาะบ้านนอกอ่ะไม่เคยที่โดนในเมืองเป็นเด็กบ้านนอกนะคะขวาโอเคโอ้เห็นไอเดียเยอะเลยสำหรับการพกเนี่ยมีหลายแบบเนาะแล้วสำหรับน้องนุ่มล่ะคะไอเดียของน้องนุ่มนี่มีอะไรบ้างคะเก๋ๆอมไว้เลยค่ะอมไว้ใส่ให้เลยน้ำมันก็จะเต็มปากเลยค่ะพูดไม่ได้ก็อ้วกอ้วกนะคะโอเคว่ากันไปนะคะว่ากันไปนะคะระหว่างนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่พกอ่ะไม่พกไปมันรู้สึกรำคาญมันรู้สึกพกยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีอ่ะพกไปมันก็ไม่ได้พูดมันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากพกไม่ได้นะคะคุณน้องค่ะยังไงต่อคะยังไงต่อคะคุณพี่ไปต่อสิคะให้พี่พูดอะไรนะคะก็เราจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนวันเพ็ญเดือน12น้ำน้องเต็มตะลิงพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเดี๋ยวแต่ไม่มีใครหยุดกันเลยใช่ไหมคืนนั้นไปแล้วไปไหนคะน้ำมาแล้วน้ำนองแล้วค่ะน้ำอะไรแต่ว่าเนี่ยไม่ได้เอานี่ไปไม่ได้เอาถุงยางทำไมไปก็เลยขาดผู้ไรคู่เนี่ยไม่ได้ผู้กลับมาเลยค่ะเนี่ยเอ้ามันคุยกันอิดอ่ะมันคุยกันไงอาจารย์หนักนะคะอาจารย์หนักนะคะยังไงคะคุณน้องไม่ได้คู่ไม่ได้นะคะคุณน้องหมายถึงว่าพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีถุงยางอนามัยก็อดคู่ไปเลยค่ะอดผู้ชายไปเลยวันนั้นไปเจอแบบกล้ามโตๆขาวๆแน่นๆไม่ได้ค่ะคุณน้องก็ต้องเตรียมไปนะคะถึงจะไม่ได้พูดก็ไม่ต้องเสียใจนะคะหาใหม่รอบหน้านะคะต้องรอวันเพ็ญเดือน12รอบหน้าเลยใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ช่วงสงกรานต์นี้ก็ได้เดี๋ยวปีใหม่ก่อนไหมคะปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่อนนะคะอ่ะเราได้ผู้โชคดีแล้ว2ท่านนะคะนี่เลยค่ะคุณนันนภัสสุขนะสุขช่วยสุเก๋ๆสุเก๋แล้วก็คุณอนันต์พิริยาพาณิชย์นะคะยินดีด้วยค่ะแคปเจอร์หน้าจอเลยนะคะสองท่านนี้ก็ได้เสื้อไปนะคะได้เสื้อตัวนี้แคปเจอร์พร้อมเสื้อนะคะนี่แล้วก็อินบ็อกซ์มาให้แอดมินนะคะแจ้งใส่นะคะอะไรนะนี่ไงแค่บอกอินบ็อกซ์เขาบอกมาหมดแล้วแค่บอกอินบ็อกซ์นะคะคุณชัดเพชรบอกว่าใส่ไว้ในเคสโทรศัพท์ไหนดูซิคุณนันทพัฒน์ตอบว่ายังไงนะคะต้องย้อนดูหน่อยนะคะย้อนดูหน่อยซิอ่านหน่อยซิคุณพกไว้ในกระเป๋าสวยๆไปไหนไปด้วยพร้อมใช้ตลอดเวลาเสียงเหมือนแนนโนเลยอ่ะเจกรีนะคะแล้วก็คุณอนันต์นะคะพกแทนต่างหูนะคะที่น้องชอบไงใช่เราชอบมากเลยไอเดียนี้เนี่ยนะคะรอบหน้าเรามาไลฟ์นะคะเราจะทำเป็น
ต่างหูนะคะแบบนี้เลยขอบคุณมากเลยสำหรับไอเดียยินดีด้วยนะคะเก๋มากจริงๆเก๋มากจริงๆทีนี้นะคะถ้าน้องนุ่มสงสัยว่าอยากรู้ว่าที่ไหนที่มีบริการเพรปบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะคะมันจะมีเฉพาะบางหน่วยบริการนะคะที่ให้บริการเพรปเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์นะคะก็คาดว่าประมาณปี2563ก็อาจจะได้ฟรีและตอนนี้นะคะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์ Buddy Station นะคะก็ฟรีเหมือนกันนะคะคุณน้องนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะโดยเข้าไปที่Buddy Station ก่อนนะคะดูว่าที่ไหนมีบ้างนะคะแต่ถ้าสำหรับน้องนุ่มนะคะก็ถามพี่ได้เลยนะคะถ้าอยากไปกินที่ไหนก็บอกนะคะหิวมากเลยค่ะช่วงนี้น้องก็ฟรีนะฟรีอะไรคะฟรีโอเคน้องฟรีเออฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ใช่ไหมคะฟรีสไตล์ขอแค่มีใจก็ไปเลยจะบอกพาไปดูรถเมล์จะบอกว่าโสดนะคะโอเคต่อต่อกันเลยต่อกันเลยคุณพี่ต่อเรื่องอะไรต่อคุณพี่เหมือนวันนี้แบบว่าเรามีชักกระตุกชักกระตุกกันเรื่อยๆเนาะโสดไงคะโสดไงคะนะคะต่อไปเมื่อกี้คุยถึงบอกว่าช่วงนี้เขารณรงค์ลดพกถุงใช่ไหมงดใช้ถุงพลาสติกใช่ก็เลยแบบไม่ค่อยพกถุงยางอนามัยเท่าไหร่เพราะว่าก็คิดว่าเป็นถุงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรคุณพี่ถุงอะไรคะอันนี้เป็นมุกนะคะจริงๆแล้วพี่นอนหลับสนิทนะคะกลางคืนก็นอนไม่ดึกนะคะตื่นเช้ามาก็ตื่นแต่เช้ามาทำงานแล้วไม่ได้สลึมสลืออะไรทั้งสิ้นนะคะอันนั้นมันเป็นการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกนะจะเห็นได้ว่าสื่อตอนนี้ก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะคะในการงดใช้ถุงพลาสติกโรงพยาบาลห้างร้านต่างๆนะคะแต่ถุงยางอนามัยเราไม่ได้รณรงค์ให้งดนะคะคุณน้องใช้ได้ตลอดใช้กับทุกครั้งและกับทุกคนนะคะไม่ต้องงดนะไม่ต้องงดมีเมื่อไหร่ก็ใช้ทุกครั้งเมื่อกี้น้องบอกว่าคุณน้องบอกว่าไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยใช่แล้วไปแล้วใช่ไหมคะใช่อ๋อก็เมื่อวันเพ็ญเดือน12ค่ะคือคนหนึ่งอะพลาดไปแต่คนหนึ่งอะโอเคก็ได้มาหนึ่งโอเคไหมโอเคค่ะแล้วไงต่อคะคุณพี่ คือได้มาแล้วหมายถึงว่าถุงยางอนามัยก็ไม่ใส่เทปก็ไม่มีอะน้องทำไงต่อตั้งแต่วันเพ็ญเดือน12เลยเหรอคะใช่ค่ะน้ำกี่วันแล้วคะ120วันค่ะไม่ใช่ไม่ถึงเอาหรอคะน้องนับผิดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ได้นะคะคุณน้องนะคะไม่ได้อีกแล้วคุณพี่อะไรก็ไม่ได้คุณน้องเสียน้องจะได้อะไรไหมเนี่ยตอบได้ก็ตอบได้เออตอบคุณน้องคะต้องรีบไปตรวจนะคะเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยใช่ไหมคะถุงยางอนามัยก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้กินไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วมันจะมียาที่สามารถกินหลังจากที่สัมผัสเชื้อหรือว่าเราไปเยมาหรือว่าไปอย่างเงี้ยที่คุณน้องไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยค่ะภายใน72ชั่วโมงต้องรีบไปกินยาเป๊ปนั่นเองเป็นอีกตัวนึงแล้วนะคะนั่นก็คือยากินหลังสัมผัสเชื้อนั่นเองนะคะใช่แต่ว่ามันต้องกินภายใน72ชั่วโมงค่ะคุณน้องค่ะอันนี้มันกี่วันแล้วคะคุณน้องหลายวัน72ชั่วโมงนี่มันกี่วันคะแอดมินคิดเลขกันหน่อย3วันโอเคภายใน3วันโดยประมาณเนาะจำไว้เออนี่มันเป็นเดือนแล้วนะมันเป็นเดือนผ่านมันเป็นเดือนแล้วก็ไม่ทันแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณน้องต้องรีบไปตรวจนะคะหาเชื้อ HIV ก่อนนะคะถ้าโพสต์ไม่เป็นไรพี่ก็ยังรักเหมือนเดิมถ้าหนูเป็นบวกล่ะคะนั่นแหละก็โพสต์ไม่บางทีเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ไงเออถ้าเป็นบวกเออขอโทษที่พูดผิดที่พูดภาษาอินโทรตอนนี้นี่ถ้าหนูแบบไปตรวจแล้วติดเชื้อมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนุ่มตอนนี้ทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งแอดมินปวดหัวกับเรามากค่ะถ้าเกิดว่าพบเชื้อหรือว่าเป็นบวกนะคะก็เข้าสู่ระบบการรักษานะคะกินยาต้านไวรัสปกติเลยค่ะเหมือนคนเป็นเบาหวานความดันนะคะก็จะสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่ถ้ายังตรวจไม่เจอนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของไม่เจอเชื้อหรือว่าเขาเรียกว่าช่วงวินโดว์นะคะวินโดว์พีเรียดนั่นเองก็ต้องไปตรวจทุกๆเดือนนะคะติดตามนะคะหลังจากนั้นก่อนหน้านี้เราก็ต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงลงบ้างนะคะคุณน้องค่ะค่ะหรือไม่ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะก็เหมือนสโลแกนอันนี้เลยเนาะที่บอกว่า know your status นะคะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบชีวิตเราก็ไปต่อได้ทางนั้นนะคะใช่นะคะ
ว้าวดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้ก็ดีนะคะนี่นี่คุณพี่คุณอนันต์ก็ถามว่าเครป 100% ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ 100% นะคะรวมถึงหนูด้วยไม่ใช่ผู้หญิง 100% เกิน100ค่ะผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะเกินร้อยจริงๆแล้วนะคะมันจะมีผลการศึกษาวิจัยอยู่นะคะก็ถ้ากินสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะก็จะมีประสิทธิภาพถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะในการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะซึ่งก็มีการศึกษาวิจัยหลายๆการศึกษานะคะก็สามารถหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ Buddy Station หรือว่าเว็บไซต์ของสำนักโรคเอดส์นะคะซึ่งประสิทธิผลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะก็เหมือนกับการกินยาต้านไวรัสยาต้านนะคะในสำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วนะคะก็ต้องกินสม่ำเสมอเหมือนกันทุกวันต่อเนื่องนะคะประสิทธิผลของการป้องกันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนาะคุณพี่มีคนเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะมีพี่ชายเราด้วยนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะ อันนี้เป็นการทำงานนะคะคุณพี่ทำงานค่ะทำงานลมจริงเลยค่ะเออนะคะแม่ตัวนั้นเป็นลมไปแล้วตอนลูกชายแม่เป็นลมไปแล้วไหมคะคุณดาวค่ะร่วมเพลินนะคะนะคะอ่ะทีนี้นะคะค่ะมีอีกคำถามนึงนะคะผู้อะไรนะผู้ชมเราถามว่าเป๊ปกินเหมือนยาคุมฉุกเฉินเลยอ๋อเขาให้ความคิดเห็นมานะคะก็ประมาณนั้นนะคะใช่นะคะก็คือไปเสี่ยงมาแล้วไปมีเซ็กมาแล้วไม่ได้ใส่ถุงยางไม่ได้กินยาเพล็บถุงยางแตกหลุดรั่วไหลก็ว่าไปก็คือกินยาเพล็บเลยค่ะนะคะเราแจกอะไรต่อดีเนาะนี่คุณพี่เมื่อกี้พูดถึงเพล็บอะค่ะเราก็อยากรู้ว่าแล้วแบบไหนบ้างที่เราต้องกินเพล็บสถานการณ์ใดบ้างนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราต้องควรรีบไปกินเป๊ปภายใน72ชั่วโมงนะคะเป็นเพื่อนเลยเหรอกันปักหมุดคำถามเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามานะคะสำหรับข้อนี้นะคะเราจะมอบเป็นแก้วยีตินะคะแก้วนี้เลยแก้วลิมิตลาดลิมิเต็ดเอดิชั่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะลิมิเต็ดเอดิชั่นขออภัยนะคะเป็นคนที่ลิ้นไม่ค่อยอ่อนนุ่มนะคะเห็นชัดไหมสีเขียวสวยนะคะสีชมพูก็สวยนะคะ2ใบนะคะตอบกันเข้ามานะคะนี่มีตอบมาแล้ว1ท่านนะคะก็คือโดนขืนข่มข่มคือพอแล้วนะคะนี่หรือว่าสถานการณ์ที่คุณป้าขับรถเบนซ์ชนคนตายแบบนี้ได้ไหมกินเป๊ปเกี่ยวกันไหมคะก็ตายไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะคุณน้องค่ะดูข่าวอะไรก็อย่าเอามามั่วในนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีอีกสถานการณ์นึงค่ะเป็นสถานการณ์ของการเลือกตั้งค่ะค่ะไม่เกี่ยวนะนี่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกไงเขาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ถ้ามีเลือกตั้งเราก็ต้องไปเลือกอยู่แล้วใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นข้าราชการไทยก็ต้องทำหน้าที่พรรค BNY อ่ะพรรค BNY อ่ะค่ะทำไมคะพรรคนี้ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่สมาคมสตรีแห่งประเทศไทยขอบคุณค่ะโอเคอย่าลืมนะคะถึงแม้เราจะนั่งบ่นกันเกือบชั่วโมงแล้วนะคะท่านที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะคะค่ะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะตอบกันมาว่ายังไงบ้างมีเพศสัมพันธ์อะไรนะคะใครที่ตอบมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะสาธารณะด้วยนะคะอย่าดูส่วนตัวนะคะ อยากได้แก้วน่ารักอ่ะเห็นไหมบอกแล้วแน่นอนนะคะถูกข่มขืนหรือสมยอมโดยไม่ได้ป้องกันถุงยางอนามัยแตกถุงยางแตกอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าแบบว่าไม่รู้ตัวมาก่อนอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะพี่จ้ะมีอีกนี่มีเพศสัมพันธ์ตอบแล้วโอเคทีนี้นะคะคุณน้องอย่างที่พี่บอกไปว่าเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องอะไรแล้วบ้างนะคะเรื่องของการป้องกันเนาะก็จะมีหลักๆเลยที่สำคัญนั่นก็คือถุงยางอนามัยเนาะป้องกันได้ทุกโรคนะคะแต่งหน้าอีกแล้วอันพี่ขอกินส้มก่อนถุงยางอนามัยป้องกันได้ทุกโรคนะคะปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้ง HIV/AIDSโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าป้องกันการท้องไม่พร้อมนะคะรวมถึงยาเพล็บนะคะหรือว่าก่อนสัมผัสนั่นเองนะคะพีนะคะยาพีนะคะบางคนนี้แบบเรียกชื่อยากอะเพล็บหรือเป๊ปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าสับสนนะคะก็คือก
ินก่อนนะคะเรียกว่าเพรฟแล้วก็กินหลังสัมผัสเชื้อก็คือเพรฟนั่นเองนะคะนี่มันจริงมันง่ายมากเลยนะที่คุณพี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำได้ไหมคะก็ได้สิคะต้องได้และต้องได้ผู้ด้วยต้องทำให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเล็งไว้54ก็อาจจะลดขนาดลงบ้างก็ได้เนาะค่ะโอเคสี่เก้าก็พอเถอะสี่เก้าก็พอเถอะสามเก้าก็พอไหวนะเดี๋ยวดูคอมเมนต์อีกนิดนึงค่ะใครตอบมาบ้างเลยยังไม่มีใครตอบมาเลยแล้วต้องตอบเองแล้วแหละนี่ค่ะเขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์แต่มีภาวะติดเชื้อควรทานเป๊ปมีเพศสัมพันธ์แต่มีภาวะติดเชื้อภาวะติดเชื้อแบบไหนอ่ะคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเหรอคะในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหรือว่าเป็นพี่เขาอาจจะหมายถึงคู่ผลเลือดต่างใช่ไหมคะถ้าเป็นคู่ผลเลือดต่างเนี่ยอาจจะต้องกินเพรฟอีกคนหนึ่งที่เป็นลบอะค่ะแต่คนที่เป็นมีเลือดบวกเนี่ยก็กินยาต้านไวรัสปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะเข้าสู่ระบบการรักษาแต่ถ้าเกิดว่า2คนเนี่ยรักกันหรือว่าอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะโดยไม่กลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งกินยาต้านไวรัสดีสม่ำเสมอเนี่ยมันก็สามารถกดเชื้อไวรัสได้และก็อาจจะไม่แพร่เชื้อให้กับคู่ของเรานะคะแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะคู่ก็สามารถที่จะทานเพรฟควบคู่ไปได้นะคะใช่นะนี่มีเพื่อนตอบมาว่ามีเพศสัมพันธ์กันกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ HIV ก็ทานเพรฟได้ใช่ไหมอันนี้ก็สงสัยนะใช่ก็คือสมมติว่าคืนนี้เราไปแล้วแบบเฮ้ยไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้อาจจะติดเชื้อแล้วแบบไปขอทานเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดเป็นหรือไม่เป็นอย่างนี้ก็คิดว่าพลาดไปแล้วอย่างนี้ก็ไปขอทานเป๊ปได้เป็นวันไนท์แฟนใช่ใช่นะคะเราเจอกันคืนเดียวใช่ก็ไม่รู้อีกเลยว่าเขาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้เขาตอบว่ามีเพศสัมพันธ์แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อเช่นคู่มีเชื้อ HIV ควรทานเป๊ปรู้ว่าเขาเป็นแต่อยากได้ทำไมเหมือนนุ่มเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆอ่ะมันอยากได้แล้วไงแต่ว่าเขาเป็นแต่ว่าเราก็มีป้องกันไงต้องเยอะต้องใหญ่ที่คุณพี่บอกใช่เป๊ปก็มีถุงยางอนามัยก็มีเป๊ปก็มีไม่ใช่แต่งตัวสวยๆไปล่อผู้ไปวันๆนะคะเราต้องรู้จักป้องกันนะก็เราก็เน้นหน้าตาไว้ก่อนนะคะสวยไว้ก่อนเนาะพี่ขอใส่ข้างเดียวได้ไหมเริ่มหนักได้ผู้ชมดีหรือยังคะไฟหนูหมดหรือยังยังไม่หมดเพื่อนๆไฟเราหมดหรือยังไฟเรายังไม่ดับใช่ไหมต่างหูเราก็อย่าลืมนะคะวันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะซึ่งเป็นทางเลือกที่หลากหลายนะคะในการป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงยางเพล็บๆนะคะหรือว่าเรื่องของการไปหาคู่หรือว่าการที่จะไปเที่ยวโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่เราไปมีอะไรด้วยหรือมีเพศสัมพันธ์เนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้ค่ะจะไปเจอเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะขอไปหลายๆอันเนี่ยได้ไหมเพื่อเอาไปฝากกันได้ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนที่ตอบคอมเมนต์มานะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นสาธารณะนะคะแอดมินบอกว่าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แต่ไม่แชร์เป็นสาธารณะเราไม่สามารถเห็นเนาะแล้วก็มอบแก้วให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยช่วยหลายช่วยแชร์เป็นสาธารณะนะคะแอดมินของเราจะได้เห็นเนาะตอนนี้แอดมินกำลังคัดเลือกว่าใครน่าไลค์แล้วแชร์ให้เราเป็นสาธารณะก็จะได้รับไปเลยเป็นแก้ว Know Your Status นะคะค่ะนี่มีอีกท่านนึงตอบมาว่าทางที่ดีหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ต้องกินเป๊ปดีกว่าเห็นไหมคะคงไม่ต้องทรมาน กับการกินยาหรือว่าต้องกินไปตลอดชีวิตหากพลาดนั่นเองนะคะก็คือเตรียมไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเพล็บหรือถุงยางอนามัยก็ได้เนาะใช่นะคะเตรียมไปเลยอีกท่านนึงบอกว่าหลังสัมผัสเชื้อ HIV เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยต้องเริ่มรับประทานเป๊ปภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันหลังจากสัมผัสเชื้อยิ่งเร็วยิ่งดีโอ้โหนะคะยอดเลยคุณพี่คืนนี้สไปแดนซ์ค่ะคุณพี่ว่าหูเนี่ยเด่นพอหรือยังก็อาจจะผู้ก็อาจจะมองแค่ต่างหูคือยืนขนาดนี้หรือไม่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะไม่รู้จะเปิดชัดหรือยังคุณพี่ดูปากค่ะดูปากเห็นชัดหรือยังคะก็
ก็เห็นนะคะจะเห็นไหมสวยค่ะเดี๋ยวปล่อยตรงนี้ค่ะสวยก็ได้จะเป็นแบบว่าสวยก็ได้ฟาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดหัวคืนนี้หนูจะได้แล้วใช่ไหมก็ได้นะคะน้องยังไงก็ส่งข่าวมาบอกพี่ด้วยนะคะว่าได้หรือเปล่าคิดว่าคืนนี้นูมิโกะจะได้พูดหรือเปล่านะคะกดไลค์กดหัวใจให้นูมิโกะหน่อยนะคะคืนนี้จะไปลาพูดยังไงต้องได้กลับมาปากขนาดนี้หูขนาดนี้ตาขนาดนี้ผมขนาดนี้นะคะต้องได้ค่ะต้องได้ให้น้องนูมิโกะปากดีกดไลค์ให้น้องนูมิโกะหน่อยนะคะไม่กดหัวใจก็ได้อยู่ตรงนี้ปากดีแต่ไปในงานก็จะแบ๊วแบ๊วงานไหนคะแบ๊วแบ๊วคืนนี้งานคุณมีหลงงานหรอหนูไม่ไปงานวัดหรอกก็เห็นมันมีอยู่ไงหนูอยากหนูอยากได้ผู้หนูไม่อยากได้พระเดี๋ยวใจเย็นในนกเลยเหรอนกแดกอีกแล้วนะคะเหมือนกาบินมาข้างบนปิ้วแม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 วโอเคเราได้ผู้โชคดีแล้วค่ะคลิกตอนนี้เราได้ผู้ที่ตอบคำถามโดนใจแอดมินนะคะก็คือคุณกิสินีกิสินีสีเทพและก็คุณชูวันเปลี่ยนคนอ่านนุ่มไอ้คนอ่านได้ก็พี่บอกแล้วพี่เรียนหลักสูตรอินเตอร์มาสองท่านนะคะที่ลองดูนะลองดูแก้วลองดูเปลี่ยนคนอ่านนะคะลองดูเอาใหม่นะคะคัดออฟออกไปนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นแก้ว Know Your Status นะคะคุณเกศินีสีเทพนะคะชูวันนะคะสูงสูงสังสานะคะอ๋อโอเคก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณเกศินีและคุณชูวันนะคะสังสานะคะแคปเลยนะคะแล้วก็กดหนึ่งนะคะคุณแคปอย่างเดียวไม่พอนะแคปแล้วอินบ็อกซ์มาหาแอดมินด้วยนะคะเราจะไม่ตามไปอินบ็อกซ์เนาะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ของรางวัลเพราะว่าคุณไม่อินบ็อกซ์เข้ามาใช่ไหมคะอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามานะคะคุณเกศินีแล้วคุณชูวันนี่นะคะเหมือนแก้วเยติเลยนะคะนี่นี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แล้วต้องเราขายของก็ต้องให้เขาดูให้ครบนะคะได้ครบเลยนะคะดีจังเลยได้มาแล้วผู้โชคดีนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยยินดีด้วยค่ะนะคะน่ารักมากเลยนะคะท่านที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะคือถุงยางอนามัยอ่ะหนูชอบมากเลยคุณพี่ค่ะเพราะว่ามันเยอะดีมันเยอะดีค่ะแล้วมันก็แบบป้องกันได้หลายอย่างทั้งแบบ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เนี่ยหนูเปลี่ยนคนนะหนูก็เปลี่ยนอันใหม่ก็ถูกไหมคะคุณน้องใช่เดิมไม่ได้คือไม่ซ้ำคนเลยอ๋อไม่ซ้ำจะบอกว่าคือไม่ซ้ำคนไม่มีปัญหาไงสะสมเหรอสะสมทำไมข่มพี่โบขนาดนี้คะคุณน้องจะบอกว่าได้หลายคนใช่ไหมคะใช่คือสถานะมันต่างกันมองวนแป๊บมองวนแป๊บแววแววแววนะคะก็คือถุงยาสบายใจถุงยาอนามัยนะแล้วอันนี้ได้ไม่ใช่ไปตกกันคุณคะพี่ขอถอดต่างหูไม่ได้อย่าเพิ่งนะคุณพี่อย่าเพิ่งค่ะมันหนักหูมากเลยนะคะโอเคก็ถุงยางอนามัยสำคัญนะคะสำหรับใครที่จะไปมีเซ็กส์กับใครไม่ว่าที่ไหนยังไงเทศกาลไหนใช้ไปเลยถุงยางอนามัยนะคะราคาถูกแล้วก็พกง่ายมีนิดเดียวรอบหน้าจะมาเป็นต่างหูถุงยางอนามัยนะคะคุณพี่ค่ะทีนี้นะคะก็อย่าลืมว่าเรื่องของเพรฟนะคะก็คือยาป้องกันก่อนการสะบัดเชื้อก่อนจะไปเที่ยวก่อนจะไปนัดเดทก่อนจะไปออกเดทก่อนจะไปทำอะไรต่างๆที่เป็นพื้นที่เป็นความเสี่ยงนะคะก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะโดยการใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าการกินยาป้องกันหรือว่ายาเพรฟนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าพลาดไปแล้วนะคะไม่ได้ใส่ถุงยางนะคะหรือว่าสงสัยว่าคู่จะติดเชื้อหรือว่าถุงยางอนามัยแตกนะคะใช่หรือว่าอาจจะโดนกระทำชำเราไม่ดีไม่ร้ายมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เข้าไปที่สถานบริการนะคะภาครัฐหรือว่าเอกชนก็ได้นะคะโรงพยาบาลนั่นแหละทุกแห่งนะคะไปติดต่อนะคะพบแพทย์นะคะก็จะแพทย์ก็อาจจะสั่งให้กินยาเพฟนะคะก็คือหลังการสัมผัสเชื้อนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะภายใน72ชั่วโมงนะคะที่สำคัญ overall ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าลืมถุงยางอนามัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการป้องกันนะคะก็เราจะยุติปัญหาโรคเอดส์ได้นะคะถุงยางอนามัยก็ต้อง
ใช้ตลอดนะคะป้องกันไว้ได้นะคะคุณพี่ขาคือน้องต้องไปแล้วเพราะว่าถึงเวลานัดของผู้แล้วน้องจะไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วน้องจะลืมนะคะเครื่องสำอางไม่ต้องเอานะคะเอาไม่เอาค่ะเดี๋ยวน้องไปก่อนนะคะนี่ไปก่อนนะคะนี่คุณน้องคะเปิดกระเป๋าค่ะเดี๋ยวอะไรคุณพี่เปิดค่ะเปิดนี่ทำไมคะเอาไปเลยค่ะถือไม่ออกนะทำไมไม่เปิดถุงคุณพี่เอาไปเยอะๆเลยอันนี้อะไรคะเอาไปเยอะๆใส่54ค่ะเอาไปเยอะๆอันนี้ก็ได้หรอคะเผื่อเพื่อนเผื่ออะไรด้วยนะคะใส่52เพราะงานแบบนี้มันต้องเจออยู่แล้วใส่49ค่ะเอาไปเลยค่ะคุณน้องค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมลุยไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะโชคดีน้องเหมือนอะไรสักอย่างนะคะค่ะก็ส่งน้องนุ่มไปปฏิบัติการนะคะภารกิจพิชิตรักนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่สำคัญเรื่องของการป้องกันนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักนะคะแล้วก็ร่วมกันนะคะอย่าลืมพกถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าการหาวิธีการเสริมในการป้องกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะในช่วงนี้นะคะก็คุณพี่อะไรคะเดี๋ยวก็ไม่ได้เจอทางแอปไลน์น้องพร้อมเพย์จ่ายไปยังเมื่อกี้ที่ผู้ถามมาน่ะจ่ายพร้อมเพย์ไปด้วยนะ นะคะในช่วงนี้ค่ะก็หมดเวลาของ Facebook Live ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะของสำนักโรคเอดส์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเข้าสู่ช่วงทางการนิดนึงนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้เล่นขำๆนะฟิล์มกองแสงลามิน่าฟิล์มติดรถยนต์อันดับ1จากอเมริกา ทีนี้อันนี้ว่าจะไปติดอยู่เหมือนกันนะคะพอดีรถที่บ้านก็เริ่มแบบฟิล์มจางลงนะคะรถเครื่องไม่ใช่นะคะพ่วงข้างค่ะนะคะแล้วก็ตลาดนัดค้างคาวคอมมูนิตี้มอลแห่งใหม่ของชาวสอวพเย้อันนี้ผู้จัดการตลาดเขาก็ใจดีมากนะคะให้การสนับสนุนมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะคะนั่นก็คือ Buddy Station สถานีที่รู้ใจเพื่อนที่รู้ใจอีกอันนึงนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากอ่านให้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแอดมินของเรานี่เองให้มาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะ20บาทได้มั้ยคะน้ำชงชื่นใจตาพีคนะคะว่างก็ขายไม่ว่างก็ไม่ขายนะคะเย้พบกับไลฟ์ครั้งหน้านะคะวันพุธที่26ธันวาคมนะคะเวลาเดิมนะคะบ่าย 3:00 นนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปวดขาปวดขาพี่ค่ะเย้เย้เอาไหนว่าจะไปคะมองไฟไหมว่าจะไปอะไรปลาลายแล้วค่ะอย่าลืมนะ